มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเข้าใจผิดกันทั้งประเทศแล้วยังไม่ได้คบกันเบนเรวิยานันท์ขอเคลียร์ยังไม่ได้คบกับผู้ประกาศออฟชัยนนท์ค่ะเป็นอีกหนึ่งสาวสวยนะคะที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้นักแสดงสาวเบนเรวิยานันท์ได้ออกมาบอกว่ากำลังศึกษาดูใจบอกว่ามีหนุ่มมาดูแลใจแล้วนะคะแถมดีกรีไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นถึงผู้ประกาศข่าวช่องดังโดยเจ้าตัวยังไม่ขอบอกว่าเป็นหนุ่มช่องไหนค่ะแต่ถ้าเห็นไปเดินกุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้งอยู่กับผู้ประกาศคนไหนก็เป็นคนนั้นแหละและก็ยังไม่ใจอ่อนยอมบอกว่าเป็นใครนะคะทำเอาแฟนๆพากันคาดเดากันสุดฤทธิ์ค่ะแต่ว่างานนี้ไม่ต้องสืบหาเพราะว่าเจ้าตัวเปิดชัดเจนแล้วว่าหนุ่มคนนั้นก็คือออฟชัยนนท์หานคีรีรัตน์ที่มีดีกรีเป็นถึงนักร้องแล้วก็นักแสดงด้วยค่ะและเป็นผู้ประกาศข่าวช่องวัน31นะคะโดยหนุ่มออฟเองได้ออกมาโพสต์ภาพอวยพรวันเกิดสาวเบนด้วยรูปที่เธอนั้นกำลังถือกล้องใหม่ที่ฝ่ายชายซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดอีกด้วยค่ะล่าสุดสาวเบนได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ผ่านรายการแชร์นะคะบอกว่าเราเองเพิ่งจะคุยกันจริงจังได้ 3-4 เดือนแต่ว่ารู้จักกันมานานแล้วรู้จักกันตั้งแต่มาสัมภาษณ์แต่ไม่เคยจีบกันเป็นพี่น้องร่วมวงการกันถามว่าทำไมกับคนนี้เปิดใจคุยคือตอนแรกพอคุยแล้วก็ได้เจอกันพบว่ามีหลายอย่างที่เข้ากันได้คุยกันแล้วสบายใจมากเขาตอบโจทย์แรกๆก็คุยกันคุยหายๆไม่ได้จริงจังเพิ่งจะคุยจริงจัง4เดือนมีเวลาว่างก็คุยแล้วก็เจอกันมากขึ้นยอมรับว่าตอนเลิกกับคนเก่ามีคุยหลายคนแต่ก็รู้สึกว่าคนนี้โอเคสุดซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ใช่แฟนก็แค่คุยๆกันอยู่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ